ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้26มีนาคมนะครับถือว่าเป็นวันคล้ายกับวันสถาปนาในเรื่องของการรถไฟครบรอบ120ปีนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็เลยได้มีการที่จะมีการสักการะรวมไปถึงการปล่อยขออภัยครับการปล่อยนะครับขบวนรถไฟที่จะเป็นขบวนรถไฟหลักนะครับที่จะเป็นรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยวที่กรุงเทพอยุธยาแล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับก็จะมีทั้งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทางนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็เชื่อนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการขนส่งทางรางถือว่าเป็นระบบที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็การพัฒนาบริการรูปแบบในลักษณะใหม่ๆถือว่าเป็นการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นผ่านมา120ปีครับการพัฒนาของการรถไฟเองก็ได้มีการปรับเข้าสู่ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับที่มีการบริหารในเรื่องของการจองและก็ซื้อตั๋วด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านticket นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟซึ่งสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือแม้แต่การชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตก็สามารถทำได้แล้วในปัจจุบันที่มีการเปิดให้บริการไปตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็บอกนะครับว่าการขนส่งทางรางเนี่ยถือว่ามีบทบาทในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการทำให้ระบบขนส่งทางรางนั้นเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน3ด้านหลักนั่นคือการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและก็ความเชื่อมโยงเรื่องของประชาชนนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมเองก็จะเน้นเรื่องของการเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการเดินทางของประชาชนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการส่งออกและก็การท่องเที่ยวครับการเป้าหมายนั้นเรากำหนดไว้ว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกการเดินทางนั้นจากสัดส่วนของการใช้ระบบรางและระบบรถไฟนั้นเนี่ยจาก200/2ขึ้นมาเป็นอย่างน้อย100/5ถึง100/10ครับจริงผมตั้งใจไว้ว่าถ้า100/5เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปเพราะว่าถ้า100/10นั้นเนี่ยก็จะทำให้มีความตื่นตัวกันมากขึ้นซึ่งถ้าหากเราไม่ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายหลักการทำงานของเราก็จะเรียกว่าไม่กระตือร้นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนั้นก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราทุกคนฉะนั้นการเน้นเรื่องของนโยบายระบบขนส่งทางรางหลังจากนี้นะครับอย่างที่รัฐมนตรีคมนาคมบอกไปนะครับปัจจุบันเรื่องขนส่งทางรางเรามีเพียงแค่ 2% เท่านั้นเป้าหมายในอนาคตคือ5-10% ก็รอดูนะครับเพราะว่าจะมีทั้งโครงการรถไฟทั้งคู่เรื่องของระบบในเรื่องของรถไฟไฮสปีดนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของระบบรางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ